สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทําการรีวิวผลวิสัชผลใหม่นะผู้ชมนั่นก็คือผล T-Rex นะฮะก็สําหรับผลนี้เนาะราคาอยู่ที่ 2,350 บาทเนาะก็พี่ได้ทําการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกดมากับร้าน Edit Workshop นะครับผมในราคาเรท5เนาะก็ราคาเป็นเงินบาทก็ประมาณ470บาทนะครับผมไปอุดหนุนกันได้นะครับผมที่ร้าน Edit Workshop นะโอเคก็เดี๋ยวมาดูผล T-Rex กันนะครับผมสําหรับผลนี้นะฮะก็เป็นสายโซออนนะแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์นะพี่จำไม่ได้นะครับผมว่าใครใช้ในวันพีชชื่อไอ้นี่ปะเอ็กเดรกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอ่ะตอนนี้นะผู้ชมนี่ฮะพี่ใช้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ฮะแบตเตอรี่ยังหนึ่งอยู่เลยครับแล้วก็มีเกรดด้วยนะมีเกรดน่าจะเป็นเกรดแปลงร่างหรือเปล่าใช้แบตเตอรี่ไม่เยอะเนาะใช้แค่300แบตเตอรี่นะก็สามารถใช้สกิลวีได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูการโจมตีธรรมดาเดี๋ยวพี่เอาพวกคุมออกก่อนเดี๋ยวให้ดูห่างนะฮะให้ดูหางเดี๋ยวเอาว่าคุมออกก่อนใส่หน้ากากหรือว่าใส่อะไรดีเอาใส่นี่แล้วกันเนาะใส่หน้ากากไหนอ่ะมาดูหางกันท่านผู้ชมนี่ครับผมเดินเสาฮะหรือกิ้งก่าสีเขียวมันน่าจะมีเปลี่ยนสีได้นะท่านผู้ชมเหมือนผลมังกรอ่ะ เอ้ยน่าจะเปลี่ยนได้ฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลการโจมตีธรรมดาก่อนแล้วกันท่านผู้ชมการโจมตีธรรมดานะฮะปึ๊บปึ๊บก็ถ้าขวดก็คล้ายๆไอ้นี่เลยเนาะผลคิสเนะท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นผลคิสเนะให้ดูนะการโจมตีธรรมดานะครับน้องๆว่าเหมือนกันไหมมาดูกันฮะอันนี้ผลคิสเนะนะคล้ายๆเลยฮะขวดซ้ายขวดขวานะครับผมแต่คิสเนะมีหมุนๆแล้วก็ทุบนะฮะมีความคล้ายมีความคล้ายโอเคก็ดีนะเก็บแบตเตอรี่ไวดีครับผมถ้ามีแบบสกิลการโจมตีธรรมดาแบบนี้นะนี่ครับเนี่ยน่าจะเก็บแบตเตอรี่ไวปึ๊บปึ๊บน่ะแต่คิสเนะมันทุบแล้วมันกระเด็นไงใช่ไหมคิสเนะมันแบบทุบแล้วก็กระเด็นฮะเดี๋ยวมาดูสกิลแซดกันท่านผู้ชมอันนี้สกิลแซดนะครับโอ้ขวดแบบนี้มาดูดาเมจยังไม่รีวิวดีกว่ายังไม่รีวิวดีกว่านะก็เดี๋ยวขอไปฟาร์มแบตเตอรี่ก่อนละกันเนาะจะได้มารีวิวทุกสกิลพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคเบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้าน Edit Workshop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอมเพลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆและยังมี ID ไก่ตัน ID เทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านลาวาบัคมีบริการรับเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ทราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์ทิงเลกาซี่อนิเมทไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะมาแชร์เทคนิคการฟาร์มแบตเตอรี่ของพี่ด้วยนะว่าทำไมถึงไวนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนไปใช้ที่ก่อนแล้วกันเนาะผลประตูนะฮะผลประตูนะครับแล้วก็มูฟไปที่เกาะช็อกโกแลตท่านผู้ชมอันนี้ก็แชร์เทคนิคเก็บแบตเตอรี่ของพี่นะแล้วก็เปลี่ยนผลพิซซ่านี่ครับผลทีเล็กสำหรับพี่นะพี่ก็จะฟาร์มแบบนี้นะอะไรเพิ่มได้เป็นผลพิซซ่านะพักคุมปะจะได้โจมตีแรงๆฮะพี่จะฟาร์มแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูแบบนี้นะครับนี่ลากนะครับผมลากมาแบบนี้หูยจบตีอย่างไกลนะผู้ชมแต่เสียดายมันกระเด็นอ่ะกระเด็นอย่างไกลเลยอ่ะโอ้โหแบตเตอรี่น้อยอ่ะนะก็ต้องทำใจเนาะนี่ฮะแบตเตอรี่ขึ้นรัวๆเลยปึ๊บ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 ตอนนี้ก็100แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วฮะพอตีตรงนี้เสร็จนะผู้ชมก็กระโดดมาตรงนี้นะครับมาที่ฝั่งนี้ต่อฮะลากตรงนี้ครับลากตรงนี้5ตัวใช่ไหมมี5ตัวใช่ไหมตรงนี้ควรตีอัดกำแพงไปนะนี่ฮะมันจะก็ได้กระเด็นแบบกระเด็นไปไกลหน่อยโอ้มันกระเด็นอ่ะท่านผู้ชม
อ่ะก็ควรขวนแค่นี้พอเนาะไม่ควรขวนให้มันถึงกับกระเด็นอ่ะโอเคพอตีตรงนี้เสร็จท่านผู้ชมก็มาตีตรงนี้ต่อฮะล่างตรงนี้นี่นะครับล่างตรงนี้ต่อ5ตัวอ่ะเอาขวนแบบพอไม่กระเด็นเนาะ1 2แค่นี้พอ1 2ถ้ากระเด็นมันเสียเวลานะครับ1 2 1 2 1 2 1 2 3โอเคแค่นี้พอฮะ1 2 3โอ้ยแปลงเผาได้แปลงเผาได้ก็แปลงฮะเอาตีตรงนี้เสร็จนะก็มาตีตรงนี้นะครับลากครับลากโดนไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะลากมาลากมาปึ๊บ1 2 1 2 3อ่ะแค่นี้1 2 3 1 2 3 1 1 2 3อ่ะพอตีตรงนี้เสร็จก็ไปตีตรงนู้นต่อนะวิ่งวนๆไปแบบนี้นะอันนี้คือเทคนิคการฟาร์มมัตเตอรี่ของพี่นะครับผมก็ขอตัวไปฟาร์มมัตเตอรี่นะครับผมให้ใช้ได้ทุกสกิลแป๊บนึงแล้วกันนะครับสักครู่นะครับสักครู่โอเคระหว่างพี่ฟาร์มมัตเตอรี่ผลปีศาจท่านผู้ชมก็กล่องคริสต์มาสนะมันก็เกิดเนาะไปปึ๊บเอาไปเขย่ากด E ปึ๊บของขวัญมาแล้วมาดูกันจะได้ผลอะไรฮะผลปีศาจฟรีปึ๊บผลแม็กมาครับโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มแบตเตอรี่ต่อละโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมพี่ได้ทำการฟาร์มแบตเตอรี่เนาะไปที่344แบตเตอรี่ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสกิลด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะก็สำหรับการโจมตีธรรมดานะครับผมสำหรับผลทีเล็กเนาะผลกิ้งก่าโบราณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมขวด1 2 3นี้นะครับ1 2 3 4ขวดซ้ายขวดขวานะครับผมขวดคู่แล้วก็ม้วนตัวขวดฮะหรือว่าฟาดหางนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นการโจมตีธรรมดาเนาะอ่ะก็มาดูสกิลกันท่านผู้ชมอันนี้สกิล Z ครับสกิล Z ล่างมนุษย์ปุ๊ยปล่อยเป็นเขี้ยวแล้วก็พุ่งออกไปนะครับเดี๋ยวเราสกิล Z คูลดาวน์แป๊บนึงเนาะอ่ะสกิล Z ครับปึ๊ดนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปท่านผู้ชมสกิล X เนาะ50แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊ดดูดกดค้างได้ท่านผู้ชมกด X ค้างเพื่อดูดเนาะแล้วก็ผลักออกไปนะครับอ่ะสกิล Z อีกรอบนึงรอสกิล X คูลดาวน์ปิ้วอ่ะมาดูสกิล X กันอีกรอบฮะกดค้างเพื่อดูดฮะแล้วก็พ่นไปอ่ะมาดูสกิลต่อไปท่านผู้ชมสกิล C ฮะชาร์จอุ้ยอะไรอ่ะมองไม่ทันสกิล C คือมันไวมากฮะอ่ะมาดูสกิล Z ปึ๊ดสกิล Xดูดแล้วก็ปล่อยฮะสกิล C คูลดาวน์ค่อนข้างนานเนาะอ่ะเดี๋ยวรอสกิล C คูลดาวน์ฮะแล้วก็มาดูสกิล C กันอีกรอบอ่ะสกิล C ปึ๊ดอ๋อเป็นร่างไดโนเสาร์ดำๆครับผมแล้วก็พุ่งออกไปนะคล้ายๆผลช้างอยู่สกิลนี้อ่ะมาดูสกิล F ครับผมสกิล F เป็นสกิลกระโดดแต่พี่ชี้ไปไกลๆเลยตรงนู้นเลยฮะปึ๊ดชี้ไปไกลก็กระโดดมาถึงแค่ตรงนี้นะสกิลกระโดดทุบนะครับแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะผู้ชมสกิล V ฮะแปลงร่างอ๋อต้องรอเกตเต็มท่านผู้ชมต้องรอเกตตรงนี้เต็มก่อนนะถึงจะแปลงร่างได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมารีวิวนะแบบไม่เต็มร่างกันก่อนท่านผู้ชมแบบร่างมนุษย์นะครับอ่ะนี่จะเป็นการโจมตีธรรมดาเปิดทางคีย์ก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บขวดแรงอย่างท่านผู้ชมขวดทีละ700ฮะ700อ่ะมาดูสกิล Z ท่านผู้ชมสกิล Z ปึ๊ด 3,400 ฮะอ่ะมาดูสกิล A ครับดูด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 ดูแล้วก็แทกออกไปฮะ 7,600 โอ้แรงอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิล C กันครับสกิล C ปึ๊ดปึ๊ด 3,800 เองอ่ะสกิล X 5,100 แบบไม่กดค้างนะ 5,100 แบบไม่กดค้างอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิล S แบบกดค้างเนาะแบบมอนเลือดเต็มๆนะฮะกดค้างแล้วเลือดเต็มดูด6,100ฮะ
ผมว่า1ไม่เมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันแรงกว่านี้ปะคิวซี่ปึ๊ดเดี๋ยวมาดูสกิล F กันท่านผู้ชมตอนนี้เกตเราก็เต็มเนาะเกตเต็มแล้วแปลงร่างได้แล้วมาดูสกิล F ครับปึ๊ดตุ้มอ้าวกระโดดเลยได้ไงสกิล X เดี๋ยวพี่ชอบตรงเนี้ยคล้ายๆไอเนี้ยผลอะไรนะผลสั่นอะคล้ายๆผลสั่นอยู่นะให้ความรู้สึกเหมือนอ่ะแซดตีเอ้ยซีใช้ใกล้ๆได้นี่อ่ะเดี๋ยวมาดูสกิล F กันท่านผู้ชมสกิล F ฟึดต้มโอเคมาเดี๋ยวแปลงร่างท่านผู้ชมแปลงร่างนะครับแปลงร่างคำรามแล้วก็มีอะไรตกนะคล้ายๆอุกกาบาตตกนะครับนี่ท่านผู้ชมผลกิ้งก่าเอ้ยอย่างโหดอย่างเท่ท่านผู้ชมเอออ้าปากช่วงอ้าปากโอ้โหเท่ไหมครับเท่ไหมครับดูลิ้นดิลิ้นสองแฉกด้วยโอ้เท่ไหมท่านผู้ชมเฮ้อเท่ปะอ่ะมาดูสกิลกันอันนี้เป็นการโจมตีธรรมดาครับขวนแล้วคำรามขวน1ขวน2กัดแล้วก็คำรามครับผมขวน1ขวน2กัดแล้วก็คำรามอ่ะมาดูสกิล Z ครับอันนี้สกิล Z ดูท่าทุนท่าปล่อยสกิล Z วางเหลียวหลังเอ้ยไดโนเสาร์เหลียวหลัง อ่ะสกิล Z ปึ๊ดอันนี้ให้ความรู้สึกคล้ายๆสกิลของขวนช้างเนาะต่อไปสกิล X ครับผมสกิล X พ่นไปฮะดูดแล้วก็พ่นฮะต่อไปสกิล C ครับโอ้โหดูห่างลูกนี้กันทุกชมห่างลูกนี้ห่างลูกนี้ปืดต้องแบบมีบอทเนาะอย่างนี้อ่ะต่อไปสกิล F ครับผมห่างลูกนี้แล้วห่างลูกนี้เท่ป่ะฮึดกระโดดอุ้ยอย่างเท่มาโจมตีกันท่านผู้ชมก็เฮ้ยแดดมีเสียงด้วยท่านผู้ชมจะปั๊บปั๊บปั๊บดูหางดูตูดนี่เป็นการโจมตีธรรมดาครับ1800เลยหรอเฮ้อกัดขวนแล้วก็คำรามกัดขวนแล้วก็คำรามเออท่านผู้ชมมันจะติดรูปไดโนเสาร์งับด้วยนะโอ้ทำดาเมจท่านผู้ชมอ่ะเนี่ยติดเลือดไหลหรือว่ายังไงอ๋อมีดาเมจด้วยนะครับถ้าเราติดสัญลักษณ์ไดโนเสาร์อยู่บนหัวน่าจะฐานะเลือดไหลนะน่าจะเลือดไหลฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลแซ่ท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมแดดทำดาเมจด้วยนะดูนะครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไม่ทำเหรอนึกว่าแดดทำดาเมจแดดไม่ทำดาเมจนะครับมาดูสกิลแซดสกิลแซดชืดปุ้ย 4,000 ฮะ 4,000 แล้วก็ติดเลือดไหลไหลไหมไม่ไหล มาดูสกิล X กันครับสกิล Xดูดแล้วก็ปล่อยฮะ 6,000 โหติดควรด้วยท่านผู้ชมโอ้มาดูสกิล C กันครับสกิล C อึ๊ดโอ้พุ่งเข้าไปกัดสะบัดแล้วก็ทุบลงพื้นฮะเฮ้ยสกิล X ดีนะท่านผู้ชมมาดูสกิล X อีกรอบนะสกิล X ดูดมาครับผมดาเมจขึ้นรัวๆแล้วก็พ่นออกไปฮะนี่ท่านผู้ชมมันยังติดดาเมจอยู่นะติดดาเมจอยู่นะโอ้ต่อไปก็เป็นสกิล F นะครับสกิล F มาดูสกิล F กันฮะปึ๊ดตัวนู้นถึงไหมปิ้วโอ้ยังไกลโดนดาเมจ2ตัวเลยโอ้มาเดี๋ยวมาดูสกิลแบบรวมๆอีกทีแล้วท่านผู้ชม
สกิลแบบรวมๆนะอันนี้สกิล Z ครับผมแบบเร็วๆเลยนะสกิล Z ปึ๊ดสกิล X ปึ๊ดสกิล C กัดฟึดฟึดกระแทกลงพื้นสกิล F ปึ๊ดต้มสแปมสแปมโอ้สแปมไม่ใช้ก็โดนบอกว่าสแปมเบบี้สแปมเบบี้อื้อจึ๊บสะบัดอื้อโอ้โหท่านผู้ชมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผลนี้ไปลองเทสกับบิ๊กมัมกันท่านผู้ชมบิ๊กมัมบิ๊กมัมผมมาดูกันว่าจะสู้บิ๊กมัมไหวหรือเปล่านะจึ๊บเก็บเกรดเก็บเกรดไปเก็บเกรดเรียบร้อยฮะจัดการบิ๊กมัมนะฮะจะตีบิ๊กบัมด้วยลากไดโนเสาร์เนาะต้องไปแปลงร่างใกล้ๆป่ะมันจะได้ทำดาเมจฮะท่านผู้ชมไปแปลงร่างใกล้ๆบิ๊กบัมเดี๋ยวรอครูดาวแป๊บนึงนะมันจะได้ทำดาเมจด้วยสกิวี่ดาเมจ 1,900 ฮะดาเมจ 1,900 โอ้เจาะ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 โอ้ยตก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 สกิวแซดฟาดหางสกิวเอ็กดูดแล้วก็ปล่อยลมปากพิฆาตสกิลซี่ขึ้นก็ไปกัดฮะสะบัดสะบัดเอ็บโอ้ยโดนสวนมาคือที่จำกัดท่านผู้ชมฟาดหางฮะแม่ไม้มวยแม่ไม้มวยเดินตัวเสาเดินตัวเสาฟาดหางต้มนี่แน่เดินตัวเสาฟาดหางนี่แน่กัดสะบัดสะบัดแล้วก็ทุบแพ้ปืดกินปากไม่ใช่เรื่องตลกกระโดดทุบฮะฟาดหางครับผมโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บเกรดเก็บเกรดจับตีธรรมดาเก็บเกรดก่อนเกรดจะหมดฮะเกรดจะหมดเกรดหมดน่าจะปิดร่างไดโนเสาร์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยท่านผู้ชมปึ๊บนี่แน่กินปากกินปากกระแทกกระชากไปให้ติดเชื้อพิษไดโนเสาร์บ้าปึ๊บกัดกัดกัดครับผมนี่แน่ทุบเปิดฮักกี้ละเลือดลดเยอะปืดเดินตัวเสาพัดหาตีแหนกับชื่อแพ้ปืด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 ตีแหนมามาอืออือมีสกิลอะไรก็ใช้ให้หมดปืดเดี๋ยวมาลองใช้สกิล X แบบกดค้างกันท่านผู้ชมฟาดหางครับฮึดเปี้ยงนี่แหละฟาดหางครับสกิลคูดาค่อนข้างไวนะในร่างเดินบนเสานะครับนี่แหละโอ้ยแบตเตอรี่ขึ้นรัวๆเรียบร้อยจัดการวิ่งกรอมได้แบบชิวๆละมั้งก็เดี๋ยวไปใช้ร่างธรรมดาแล้วผู้ชมร่างที่แบบไม่ใช่ไดโนเสาร์เนาะไปกับบอสแจ็คแล้วกันเนาะไปสู้กับบอสแจ็คนะผมอีกสักตัวนึงนะฮะป่ะอ่ะมาบอสแจ็คบอสแจ็คร่างธรรมดานะเราจะไม่แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์นะตัวนี้ฟัน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 ครับผมปึ๊ดดูดดูดตีเอ้าตกโอเคปึ๊ด F ทุบครับผม X C Z F ต้มควรฮะควรควรควรโอ้ย Z X F โอ้ย C ปึ๊ดZ F ควร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  X X ควรกดค้างนะถึงจะคุ้มนะครับสำหรับสกิล X อ่ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดมาเอาคุ้มคุ้มหน่อยคุ้มคุ้มหน่อยดูดกระแทกไปตรงนู้นกระแทกตรงนู้นนี่ไงนี่ไงเอาวืดเอาควรครับควรควร C Z F ตุ๊บ X ดูโอ้ยควรฮะ
อุ้ยมา F C ขวดไปด้วยสควิกไอ้ยังเรียบร้อยโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวผลไดโนเสาร์นะครับผมฉบับพี่ปอนะโอเคก็ขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย